ท่านผู้ชมที่รพครับจำเหตุการณ์ที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ไหมครับการจากไปของต้นแบบนักสื่อสารมวลชนผู้ที่บุกเบิกวงการสื่อสารมวลชนมุสลิมแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ด้านสื่อสารมวลชนไม่ใช่เพียงมุสลิมอย่างเดียวนะเป็นครูของคนเกือบทั่วประเทศเพราะว่าท่านสอนตามมหาวิทยาลัยต่างๆจบการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์นะครับวรารสารศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ปริญญาตรีและก็ปริญญาโทได้เกียรินิยมนะครับเกียรินิยมอันดับหนึ่งก็หมายถึงว่าในห้องมีสักร้อยคนเนี่ยท่านได้คะแนนที่หนึ่งมาตลอดนะครับอาจารย์คนนี้ถึงแม้ว่าวันนี้อเล็์จะได้ให้เวลาของท่านในดุนยานี้หมดลงไปแล้วท่านถึงอายันแล้วแต่เมื่อวานซืนนี้ผมได้มีโอกาสไปพบปะกับลูกชายของท่านบางอับดุลวาฮาบฮูเซนนะครับ ก็ได้อนุญาตให้ผมได้เข้าไปในห้องทำงานของอาจารย์ราชานฮูเซนซึ่งยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายใดๆทั้งสิน้นแล้วก็เจตนาของลูกๆก็อยากจะให้ห้องหรือว่าผลงานหนังสือหนังสือตำรับตำราเป็นจุดเริ่มต้นของนักสื่อสารมวลชนมุสลิมที่จะมาเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลอ้างอิงก็ด้วยอามานะตรงนี้นะครับผมเองก็รับไว้ในเบื้องต้น ส่วนจะดําเนินการจัดการอย่างไรเนี่ยใครที่เรียนในสายวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนและเป็นมุสลิมวันนี้ต้องเอาวิชาชีพของตัวเองออกมาแล้วครับออกมารับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์เป็นคนนักเขียนการ์ตูนก็มาทําการ์ตูนแอนิเมชั่นสอนศาสนาให้เด็กๆเ,เป็นคนที่ถนัดเรื่องการใช้สื่อเพื่อการเผยแพ่ได้ว่าอิสลามต้องออกมาแล้วครับมารวมตัวกัน เพราะว่าครูท่านนี้ที่ชื่อราชานูเซนท่านวางระบบไว้อย่างเรียบร้อยแล้วพวกเราก็มาสารต่อผลงานนะเอาไปดูรูปภาพกันหน่อยนะฮะไปดูห้องทํางานของอาจารย์ราชานูเซนนี่ลายมือเขาเรียกว่าเมนูสคริปต์นะฮะก็คือเขียนด้วยมือของท่านเองท่านตั้งใจว่าจะเขียนหนังสือที่ชื่อว่าชีวรประวัติของท่านนบ,บีมฮัมัซสุลตลอฮุอะลิะอัลสลัมโดยราชานูเซนนะภาพต่อไปเลยนะขยับไม่เห็นนี่ในห้องนี่เปิดโทรทัศน์ ด้วยนะท,ทัศน์ที่ผมไปนี่แอร์นี่เปิดตลอดที่ต้องเปิดแอร์ตลอดในห้องมจะอธิบายให้ฟังท่านดูลูกศิษย์ของท่านอยู่ตลอดนะแล้วก็ดูทีวีอยู่หลายๆช่องนะนี่ในที่บ้านของท่านที่หมู่บ้านประภาวันโฮมซึ่งก็เตรียมที่จะย้ายละนะแล้วห้องเนี่ยเขาก็อยากจะให้เก็บบรรยากาศเก็บตำรับตำราผมก็อิาล้อในเร็ววันนี้ สมัครพรรพวกนี่ก็จะไปร่วมกันนี่คือวิทยุที่อาจารย์ใช้หาข่าวเป็นช็อตเวฟนะฮะวิทยุคลื่นสั้นนะสามารถรับได้เกือบทั่วโลกเอาเปิดอีกด้านหนึ่งนะฮะนี่ฮะจะมีเห็นไหมฮะมีภาพโลกมีภาพแผ่นทวีตต่างเนี่ยสแกนหามา่ก่อนอาจารย์ฟังข่าวก็จะฟัง v o a v o i c e o f America บ้างหรือว่า b b c บ้างบรรษัทบริหารกิจการยุกระจายเสียยุวิทยุโทรทัศน์ ของสาร,ราชนาจักรเนี่ยก็หาข่าวแล้วก็มาเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์หลายฉบับมาเป็นครูบาอาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์และนอกจากนั้นผมก็เพิ่งรู้นะฮะว่าคนข่าวเมื่อก่อนเนี่ยเขามีเคล็ดลับในการหาข่าวมีสื่ออย่างหนึงนะ่งฮะเป็นสื่อวิทยุสื่อสารเนี่ยฮะหรือว่าวอที่เขาเรียกกันเนี่ยอ้าวไปดูวอหน่อยนี่นะฮะเนี่ยเขาจะคอยดักฟังวอเนี่ยฮะเฝ้าฟังว่า มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจากหน่วยงานราชการแล้วก็มาเขียนเป็นข่าวาสลับไปเลยฮะแล้วก็นี่ฮะเป็นลายมือของท่านเขียนอะไรไว้หลายอย่างมากผมก็ได้ไปเห็นสัมผัสหลายอย่างอีกมุมหนึ่งฮะนี่คือมุมโต๊ะทำงานของท่านแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่จะเป็นเทปมุมตำหรับตำราซึ่งทั้งหลายเนี่ยท่านฮาดียะลูกหลานของท่านก็บอกว่ามอบให้ไว้เป็นวิทยาการแก่จุดเริ่มต้นของนัก วิชาการด้านสื่อสารมวลชนมุสลิมต่อไปอีกมุมหนึ่งไปดูเทปมันจะมีอันนี้อันนี้คือหน้าจอที่ยังค้างไว้เลยนะท่านยังพิมพ์งานค้างอยูออ่บนนั้นมีข้อความเขียนข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเ,ออเปอร์เชียอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วก็มีมุมหนึ่งเป็นมุมเก็บเทป vhf นะฮะซึ่งเป็นเทประบบสายแถบแม่เหล็ก v Hf ซึ่งก็แปลเป็นภาษาอังกฤษจากภาษาอังกฤษว่า very high frequency บันทึกด้วยแถบแม่เหล็กต้องอยู่ในห้องที่อุณหภูมิเย็นอยู่ตลอดแล้วกเ็เป็นผลงานที่มีเรื่องดีๆมากทีเดียวนะฮะผมไปดูแล้วก็พยายามที่จะรวบรวมแล้วก็จะเก็บเป็นห้องสมุดสำหรับนักสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะเป็นผลงานดีๆที่ต้องอยู่ในห้องแอร์เปิดแอร์ตลอดอาจารย์ท่านรักษาของต่างๆเหล่านี้ไว้อย่างดี แล้วก็มอบให้สู่สังคมก็ขอขอบคุณข้อมูลและขอขอบคุณครอบครัวฮูเซนนะฮะพี่อับดุลวะฮับฮูเซนที่กรุณาไดา้มอบสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับสังคมในฐานะที่เป็นบุตรนะฮะแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับคำสั่งเสียไว้นะครับแล้วรวมไปถึงอาจารย์ท่านก็ได้บอกฝากไปถึงคนที่ให้การ ดูแลยามป่วยไข้ไม่เอาตังสักแดงเดียวนี่นะฮะชื่อว่านายแพทย์สุดที่นันฉันธนกคุณและน้องแอนแห่งคลินิกหมอสุดสุดที่นันหน้ามาสัสยิดกะมารุนอิสลามครูซ้ายหมอผู้นี้มีหัวใจอารีดูแลคุณพ่อมาตลอดนอกเหนือจากทีมแพทย์และพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพชรชเวศไม่เอาสตังฮะอาจารย์เป็นอะไรแต่อาจารย์จะใช้วิธีแอบเอาเงินให้ลูกเนี่ยไปหยอดกระปุกให้ลูกให้เด็กกำพร้าแทน ไม่เป็นไรหมอเขาไม่เอาเงินแต่ว่าเอาเงินส่วนนั้นน่ะระหยอดให้เด็กกำพร้านี่ก็เป็นเรื่องราวของผู้ชายที่ชื่อราชานฮูเซนถึงแม้วันนี้ชีวิตของเขาจะถึงอายันไปแล้วแต่ว่าเรื่องราวของเขาและสิ่งที่เขาได้ปูทางให้กับนักสื่อสารมวลชนมุสลิมรุ่นหลังก็จะเริ่มต้นต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ,บิลไลต์เตฟพีดายะกษ์มัลารมอเลยกุเรางมตุลลฮอวะปะเรกาตุลสวัสดีครับ